สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่เรื่องเล่าข่าวร้อนนมัสการหลวงพ่อโสธรในงานประจำปีจังหวัดฉะเชิงเทราวันที่18พฤศจิกายน2564ที่ริมท่าน้ำวัดโสธรวรารามวรวิหารอำเภอเมืองจังหวัดฉะเชิงเทราพระเทพรัตนมุนีรักษาการแทนเจ้าอาวาสวัดโสธรวรารามวรวิหารเป็นประธานฝ่ายสงฆ์นายมนตรีไตรติลานันท์ผู้ว่าราชการจังหวัดฉะเชิงเทราเป็นประธานฝ่ายคฤหัสถ์ประกอบพิธีบูชาหลวงพ่อโสธรบนเรือประดิษฐานองค์หลวงพ่อโสธรจำก่อนลั่นของจุดประทัดปฐมฤกษ์และปล่อยขบวนเรือแห่หลวงพ่อโสธรทางน้ำพร้อมขบวนเรือ11อำเภอและเรือจากภาคเอกชนเข้าร่วมขบวนแห่ทางน้ำเนื่องในงานนมัสการหลวงพ่อโสธรและงานประจำปีจังหวัดฉะเชิงเทราปีที่131พร้อมด้วยพระราชภาวนาพิธานเจ้าคณะจังหวัดฉะเชิงเทรานางจันทรรัตน์ไตรติลานันท์นายกเหล่ากาชาดจังหวัดฉะเชิงเทรานายพูนทรัพย์สมบูรณ์ปัญญารองผู้ว่าราชการจังหวัดฉะเชิงเทรานางสาวกุลพรพัฒน์วงศ์มาจารพิญญาประธานผู้บริหารนิคมอุตสาหกรรมฉะเชิงเทราบลูเทคซิตี้และพุทธศาสนิกชนชาวฉะเชิงเทราเข้าร่วมพิธีภายใต้มาตรการควบคุมการแพร่กระจายของโควิด-19 อย่างเคร่งครัดสำหรับปีนี้ขบวนแห่หลวงพ่อโสธรทางน้ำกำหนดจัดขึ้นในวันพฤหัสบดีที่18และวันศุกร์ที่19พฤศจิกายน2564โดยในวันแรกคือวันขึ้น14ค่ำเดือน12ล่องไปทางทิศใต้เขตอำเภอบ้านโพและอำเภอบางปะกงจุดเทียบท่าต่างๆรวม11จุดในวันที่2คือวันขึ้น15ค่ำเดือน12ขบวนแห่เรืออัญเชิญหลวงพ่อโสธรเคลื่อนขบวนออกจากท่าน้ำวัดโสธรล่องไปทางทิศเหนือเขตอำเภอเมืองฉะเชิงเทราอำเภอบางคล้าและอำเภอคลองเขื่อนจุดเทียบท่าต่างๆรวม14จุดประเพณีการแห่หลวงพ่อโสธรทางน้ำถือเป็นประเพณีที่ปฏิบัติสืบต่อกันมาตั้งแต่ดั้งเดิมนับเป็นเวลากว่า100ปีแล้วโดยมีสาเหตุมาจากการเกิดโรคระบาดทางน้ำและชาวบ้านร่วมใจกันขอพรหลวงพ่อโสธรให้ช่วยขจัดปัดเป่าโดยอัญเชิญหลวงพ่อโสธรแห่ทางน้ำตั้งแต่นั้นเป็นต้นมาถือเป็นประเพณีของจังหวัดฉะเชิงเทราที่ประชาชนรอคอยขบวนองค์พระพุทธโสธรผ่านทางน้ำเพื่อให้ประชาชนที่มีบ้านเรือนตั้งอยู่สองฝากฝั่งแม่น้ำบางปะกงได้มีโอกาสกราบสักการะบูชาขอพรให้มีความเจริญรุ่งเรืองในการประกอบอาชีพจึงร่วมใจกันตั้งโต๊ะหมู่บูชาตลอดเส้นทางที่ขบวนเรือผ่านแหล่งชุมชนต่างๆและมีมหรสพสมโภชมีประชาชนลงเรือเพื่อกราบไหว้ปิดทองมีการจุดประทัดรับส่งองค์หลวงพ่อโสธรดังสนั่นทั้งคุ้งน้ำเพื่อความเป็นสิริมงคลแก่ตนเองและครอบครัวอย่างไรก็ตามงานนมัสการหลวงพ่อโสธรได้งานประจำปีจังหวัดฉะเชิงเทราปีที่131เริ่มแล้ววันแรกแห่หลวงพ่อโสธรทางน้ำล่องบางปะกงให้ประชาชนได้กราบไหว้ท่านผู้ชมล่ะครับมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ลองแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาดูนะครับขอขอบคุณข้อมูลจากสยามสตรีทครับครับ